นี่แหละฮะก็เป็นเสียงร้องประสานเสียงนะครับของนักร้องประสานเสียงสวนพลูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Open Choirs นะครับร่วมขับร้องเพลงกาบเหเรือระหว่างการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของรัฐบาลและคนไทยทั้งประเทศในฐานะที่มีตัวแทนชาวไทยได้นำวัฒนธรรมไปเผยแพร่ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้คือการทำให้วัฒนธรรมไทยมีคุณค่าในระดับสากลเชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศในหลายมิติอีกทั้งการขับร้องบทเพลงกาบเหเรือก็เข้ากับบรรยากาศของไทยที่กำลังจะมีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562อีกทั้งท่านนายกนะครับยังมีแนวคิดที่จะนำเพลงเหล่านี้แหละฮะไปใช้ในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนซัมมิตที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกเหนือจากเพลงประจำอาเซียนที่มีอยู่เดิมนะครับเพื่อที่จะเป็นการนำเสนอการแสดงของไทยไปสู่สายตาผู้นำในระดับอาเซียนโดยได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสานงานในเรื่องนี้นะครับและก็ขอให้เด็กและเยาวชนเนี่ยช่วยการรักษาสืบสานต่อยอดดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศชาติสืบไปสำหรับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูนะครับเป็นคณะนักร้องประสานเสียงประเภทขับร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี2543นะครับโดยได้สร้างมิติใหม่ในการขับร้องประสานเสียงด้วยการนำเพลงไทยมาผสมผสานกับเทคนิคการขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตกนะครับเพื่อพัฒนาศิลปะการขับร้องแบบตะวันตกแต่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติไทยครับ